ในรอบปีที่ผ่านมากรมอนามัยได้ดำเนินการตามสรุปข้อสั่งการทั้ง6เรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมดังนี้ 1. การทำงานแบบบูรณาการทั้งภายในกรมอนามัยแบบคลัสเตอร์และเป็นเจ้าภาพบูรณาการ4กระทรวงในเรื่องการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตโดยเฉพาะกลุ่มเด็กปฐมวัยและผู้สูงอายุ 2. การพัฒนาเด็กไทยผลักดันจนเกิดนโยบายและยุทธศาสตร์อนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฉบับที่2ส่งเสริมการเกิดและเจริญเติบโตอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติที่เตรียมเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 3. ขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยและตลาดสดน่าซื้อเพื่อสนับสนุนตลาดประชารัฐผ่านพระราชบัญญัติการสาธารณสุขรวมทั้งส่งเสริมความเชื่อมั่นคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ครอบคลุมเกือบ 100% ในเขตชุมชนเมือง 4. พัฒนาระบบเฝ้าระวังและฐานข้อมูลสารสนเทศด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้มีความถูกต้องทันสมัยเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในระดับยุทธศาสตร์และระดับปฏิบัติการ 5. หาหุ้นส่วนทางด้านยุทธศาสตร์ในการทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายเพื่อบูรณาการงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดบริหารผลการปฏิบัติงานกรมอนามัยที่ถ่ายระดับจากแผนชาติและแผนกระทรวงสาธารณสุขสู่กรมอนามัยผ่านข้อตกลงการปฏิบัติงานของหน่วยงานสู่ระดับบุคคลทำให้ได้รับความสนใจจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติมาศึกษาดูงานและนำต้นแบบของกรมอนามัยเป็นกรณีศึกษาที่จะขยายผลไปยังส่วนราชการต่างๆนอกจากนี้กรมอนามัยยังได้ใช้เครื่องมือใหม่ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเช่น Life Cost Approach มาเป็นหลักในการดำเนินงานมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นดังนี้สร้างกระแสเตรียมพร้อมก่อนตั้งครรภ์ผ่านโครงการสาวไทยแก้มแดงโดยมีผู้มาลงทะเบียนรับวิตามินแสนวิเศษเบื้องต้นกว่า 40,000 คนและเร่งขยายสู่สาวโรงงานทั่วประเทศ 2.77 ล้านคนและกลุ่มสตรีจดทะเบียนสมรสปีละ 300,000 คนโครงการมหัศจรรย์พันวันซึ่งปรากฏความสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยการขับเคลื่อนจากชุมชนคือพชอในเขตสุขภาพที่1 8 9และ10โดยพระราชบัญญัติมิลโค้ดจะเป็นกลไกส่งเสริมให้เกิดการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มขึ้นกรมอนามัยผลักดันให้โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลายเป็นแนวทางของโรงเรียนต้นแบบนักเรียนไทยสุขภาพดีนำร่องใน273โรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการจะดำเนินการให้ครบถ้วนทุกโรงเรียนในปี2561โดยกรมอนามัยเป็นผู้สนับสนุนวิชาการการผลักดันพระราชบัญญัติป้องกันการตั้งครรภ์วัยรุ่นทำให้อัตราการคลอดมีชีพลดลงจาก 53.4 ในปี2555เหลือ 42.5 ในปี2559และเมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ทำให้เกิดกลไกการทำงานทุกระดับในการคุ้มครองสิทธิวัยรุ่นด้วยเป้าหมายเดียวกันคือลดอัตราคลอดให้เหลือไม่เกิน25ต่อพันในปี2569นอกจากนี้กรมอนามัยเป็นเจ้าภาพหลักจัดทำแผนแม่บทส่งเสริมกิจกรรมทางกายพุทธศักราช2561ถึง2573ซึ่งจะเข้าคณะรัฐมนตรีในเดือนมีนาคมนี้และผลักดันให้เกิดแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายโลกจนเกิดกระแสการมีกิจกรรมทางกายในทุกกลุ่มวัยซึ่งปรากฏเป็นรูปธรรมในระดับโลกที่การประชุมคณะกรรมการบริหารองค์การอนามัยโลกสมัยที่142ในส่วนของการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวกรมอนามัยได้ผลิต Care Manager จำนวน 11,912 คน Care Giver จำนวน 53,041 คนและจัดทำ Care Plan เพื่อดูแลผู้สูงอายุรายบุคคลจำนวน 140,941 คนและจะครอบคลุมผู้สูงอายุกลุ่มพึ่งพิงจำนวน 171,983 คนในปี 2561 ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมกรมอนามัยสนับสนุนให้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขพัฒนาได้ตามเกณฑ์ Green and Clean Hospital ระดับพื้นฐานถึง 94.37% และมีถึง50จังหวัดที่ผ่านเกณฑ์ระดับดีมากและสร้างเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปยังพื้นที่เป้าหมายเพื่อให้เกิด Active Community
กรมอนามัยได้พัฒนาการขับเคลื่อนความรอบรู้สุขภาพจนเป็นที่ยอมรับจากหลายหน่วยงานในรูปของ66 Key Messages ตอบสนองการมอบหมายของกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุขจนผ่านการพิจารณาจากสำนักงานกพร.ให้เป็นนวัตกรรมใหม่ของประเทศจากอดีตถึงปัจจุบันกรมอนามัยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจากเซอร์วิสพรอไวเดอร์มาเป็นกรมวิชาการในการพัฒนาวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อสอดรับการปฏิรูปบทบาทและปรับปรุงโครงสร้างงานใหม่สู่การเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมของประเทศเรามุ่งมั่นที่จะก้าวเดินต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งให้สมกับคำว่ากรมอนามัยองค์กรคุณภาพคู่คุณธรรม